เพราะว่าไอตัวลมเนี่ยจะต้องมากระทบที่จุดใดจุดหนึ่งลักษณะจมูกที่ยาวและสั้นไม่เหมือนกันไอตรงนั้นก็คือจุดกระทบลมก็วิ่งกระทบเข้ากระทบออกนี่ก็เรียกว่านิมิตส่วนอุคานิมิตก็แปลว่านิมิตที่ใจเรียนหรือนิมิตติดตาเนี่ยก็คือบริกรรมนิมิตนั่นแหละที่เพ่งหรือนึกจนเห็นจนแม่นยำกลายเป็นภาพติดใจชัดเจนก็กลายเป็นอุคานิมิตสิบวันเนี่ยต้องได้ใช่ไหมแค่อุคานิมิตเนี่ยเพราะว่าบริกรรมมาภาวนาก็ได้แล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์อย่าไปทุกข์เพราะว่าแต่ที่แน่ๆก็คือได้ภาวะที่จิตสงบใช่ไหมจิตสงบดิ่งเป็นอารมณ์เดียวหรือจิตไม่ซัดสายอันนี้ก็นับว่าดีแล้วส่วนปฏิภาคนิมิตเนี่ยก็เรียกนิมิตเสมือนนิมิตคู่เปรียบหรือว่านิมิตเทียบเคียงได้แก่นิมิตที่เป็นภาพเหมือนอุคานิมิตแต่ติดลึกไปจนเป็นภาพที่เกิดจากสัญญาที่บริสุทธิ์ของผู้ที่เจริญสมาธิลักษณะอย่างนี้จึงบริสุทธิ์ปราศจากสีเป็นต้นและไม่มีมนทินใดๆทั้งสามารถนึกขยายย่อส่วนได้ตามปรารถนานิมิตทั้งสองอย่างแรกคือบริกรรมนิมิตอุคานิมิตเนี่ยมันเนี่ยลักษณะนิมิตนะอันเดียวกันนั่นเองก็เปลี่ยนสภาพมาตามกําลังของภาวนาตามกําลังของบริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาหรืออัปปนาภาวนาฉะนั้นตัวบริกรรมภาวนาเนี่ยเขาจะได้บริกรรมนิมิตกับอุคานิมิตเบื้องต้นนี่เนี่ยเบื้องแรกเป็นบริกรรมนิมิตแล้วก็จะเริ่มพัฒนาไปเป็นจนอุคานิมิตตรงนั้นก็ยังอยู่ในชั้นของบริกรรมภาวนายังอยู่ในใช้ของมหากุศลอยู่เลยคนทั่วไปได้ไม่ยากย้ำเลยนะว่าไม่ยากบริกรรมภาวนาเพียงแต่ว่าใส่ใจต่อเนื่องเพียรพยายามนี่ก็จะไม่บอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะตรงนี้ทีนี้กรรมฐานที่เรามาเจริญกันเนี่ยคืออานาปานะเนี่ยนะการเจริญอานาปานะเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยว่าเมื่อพุทธเจ้าใช้คำว่าพอเริ่มลงมือปฏิบัติเนี่ยผู้เจริญสมาธิหรือเจริญสมาธิที่ปฏิบัติได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะใช้ลมหายใจซึ่งเนื่องอยู่กับตัวเองฉะนั้นลมหายใจเนี่ยเราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ที่ไหนมันเกิดมาตั้งอยู่กับเราตั้งแต่เกิดแล้วจึงเป็นกรรมฐานที่สะดวกเราจะยืนก็อยู่จะนั่งก็อยู่จะนอนจะเดินฉะนั้นดูได้ทุกอิริยาบถทำไมต้องฝึกในการที่จะต้องอยู่กับลมตลอดเพราะชีวิตเราไม่คุ้นเคยลมจิตไม่คุ้นเคยเราไม่เคยรู้เลยว่าในขณะนี้หายใจออกในขณะนี้หายใจเข้าเราไม่รู้เลยใช่ไหมในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เลยนะว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหรือหายใจออกเราหลงลืมตลอดเลยนั่นคือชีวิตของเราเป็นแบบนี้ฉะนั้นจึงเป็นวิธีการที่เหตุผลที่เลือกเอาอานาปานสติมาเป็นหลักปฏิบัติก็เพราะว่าเป็นวิธีการเจริญที่ปฏิบัติได้สะดวกยิ่งใช้ลมหายใจทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทันทีตามที่ต้องการไม่ต้องตระเตรียมวัตถุอุปกรณ์ใดๆเลยไม่เหมือนพวกกสินและเป็นกรรมฐานประเภทรูปด้วยประเภทรูปอยู่ในหมวดของกายานุปัสสนาประเภทรูปกรรมฐานแต่อานาปานะนี่อยู่ในชั้นของบัญญัติก่อนอยู่ชั้นบัญญัติซึ่งกำหนดได้ชัดพอสมควรไม่ละเอียดเหมือนนามกรรมฐานฉะนั้นถ้ารูปกรรมฐานทำไม่ได้แล้วท่านห้ามว่าเดินนามกรรมฐานก็ผิดหวัง
ที่เรามาอยู่นะที่ตรงเนี้ยเป็นที่ที่เขาเจริญกรรมฐานกันหลากหลายนี่สถานที่ที่ตรงเนี้ยพอดีคนยอมที่เฝ้าที่นี่เขาก็เล่าให้ฟังทีนี้อย่างเราท่านทั้งหลายที่มาเราศึกษากันมาเยอะแต่มันมีเลยมีปัญหาอยู่หน่อยไอ้ที่ไม่ได้ลงมือสักทีก็เลยกลายเป็นพอมาทำเข้าจริงๆก็เลยอาจจะไม่ค่อยจะได้สงบนิ่งเท่าไหร่ฉะนั้นตรงนี้เราก็ยังไงยังไงเราก็ฟังว่าทำกันมามากถึงเวลานี้ต้องทำให้เป็นกิจจลักษณะอย่าเดินกรรมฐานเยอะมันจะมั่วกันจะตีกันจะสับสนคือให้ได้กรรมฐานใดเป็นหลักก่อนอานาปานสติเนี่ยให้ใช้เป็นปริหาริกะกรรมฐานก็คือเป็นกรรมฐานที่จำต้องบริหารตลอดเพื่อผลคือคุณวิเศษที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนสัพพัทธกกรรมฐานเอาไว้ในกิจที่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วต้องใช้กรณีที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องไปสอบถามไปคุยกันบ้างบางกรณีตรงนั้นให้สัพพัทธกกรรมฐานออกมาทำหน้าที่เช่นพูดด้วยเมตตาให้มีเมตตาที่เป็นสัพพัทธกกรรมฐานในใจให้พูดด้วยเมตตาอย่างไงพูดด้วยกรุณาอย่างไงด้วยมุทิตาอย่างไรแล้วก็ทําหยิบยื่นของให้กันเนี่ยด้วยเมตตากรุณามุทิตาประพฤติประโยชน์ด้วยเมตตากรุณาและมุทิตาอันนั้นสัพพัทธกกรรมฐานมันจะออกมาเป็นสู่ภาคปฏิบัติหรือคิดเนื้อเดี๋ยวทุกคนก็ต้องตายกันหมดเคยตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนถ้าบอกว่าทุกขสัตว์เนี่ยแค่ชีวิตเราชีวิตเดียวเนี่ยพยัญชนะเนี่ยเขียนไม่หมดอักขระเขียนไม่หมดใช่ไหมทุกขสัตว์ของชีวิตเราเนี่ยนึกออกไหมที่เราเคยเกิดเป็นหมูหมาเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายเนี่ยเคยเกิดเป็นเทวดาพรหมเนี่ยเขียนอักขระได้หมดไหมเขียนกลุ่มรูปขันธ์เนี่ยเขียนกลุ่มพวกมหาพุทธรูปปาทายรูปเหมือนแค่ทุกขสัตว์อย่างเดียวเนี่ยในสังสารวัฏของเราเนี่ยตำราเขียนไม่จบแค่กระแสชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยและสมุทัยสัจจะก็คือมีอักขระหาประมาณไม่ได้มีพยัญชนะหาประมาณไม่ได้นิโรธสัจจะมรรคสัจจะก็มีอักขระหาประมาณไม่ได้มีพยัญชนะหาประมาณไม่ได้ทั้งหมดก็รวมลงในสัจจะถึงบอกว่าน่าเบื่อหน่ายคิดอย่างเงี้ยจะได้อยากออกจากสังสารวัฏยังอยากจะไปเป็นอะไรอีกเราในบรรดาทุกขสัตว์ใน31ภูมิยังอยากจะไปเป็นอะไรอีกถามตัวเองอย่างนี้ถ้าเกิดเบื่อหน่ายเกิดคึกขนองอยากจะอยู่ในวัฏฏะก็ถามตัวเองเลยว่ายังอยากจะเป็นอะไรอีกสัตว์นรกเอาพันไหนที่ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานกลุ่มไหนที่ไม่เคยเป็นเปรตกลุ่มไหนไม่เคยเป็นอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมไม่มีแต่อริยะเนี่ยเธอยังไม่ได้สัมผัสยังไม่เคยเป็นเนอะก็ถามอย่างเงี้ยก็ตอบตัวเองแบบเนี้ย ฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาระดมความเพียรเพราะว่าถ้าเราจะนั่งเขียนจดทุกข์สัตว์ของตนเองเนี่ยนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้ว่าทำไมเราเป็นประดุจดังคนพาลแท้คนพาลเนี่ยประทุษร้ายตนเองก็ไม่รู้ประทุษร้ายตนเองก็ไม่รู้ทำกรรมที่ประทุษร้ายตนเองก็ไม่ทราบเพราะงั้นจากนั้นคนพาลเนี่ยกรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยที่ทำกันลงไปเนี่ยลักษณะของคนพาลเนี่ยทำก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนพาลเพราะเพ่ประทุษร้ายฉะนั้น
อานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานประเภทรูปกําหนดได้ชัดเจนพอสมควรไม่ละเอียดลึกซึ้งอย่างกรรมฐานประเภทนามกรรมฐานนี้ที่ถ้าต้องการปฏิบัติอย่างง่ายๆไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดอะเพียงเอาสติคอยกําหนดลมหายใจที่ปรากฏอยู่แล้วใช่ไหมใช้สติที่กําหนดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องคิดแยกแยะพิจารณาสภาวธรรมอย่างพวกธาตุกรรมฐานตอนนี้ยังไม่ต้องใช้ปัญญาไปพิจารณาแยกแยะก่อนทําไมจึงไม่ควรไปใช้ช่วงนี้เพราะสภาพความแข็งแรงของปัญญาไม่มีเลยเอาอย่างนี้ว่าขนาดทีนมิทะโจมตียังไปไม่เป็นแล้วมีเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องให้แข็งแกร่งกว่านี้ให้จิตมีพลังมากกว่านี้ก่อนจึงจะไปวิจัยอะไรได้ตอนนี้ขนาดรับมือกับทีนมิทะก็ไม่ได้รับมือกับกามฉันทะก็ไม่ได้รับมือกับพยาบาทก็ไม่ได้รับมือกับวิจิกิจฉาอุทจักความฟุ้งซ่านทั้งหลายไม่ได้เลยจิตแบบนี้หรือเป็นจิตที่ควรต่องานมันไม่ควรแล้วฉะนั้นคือจิตไม่จิตมันป่วยอยู่เขาเรียกว่าอโรคยะจิตมันป่วยจิตมันโทรมจิตมันเป็นไข้จิตมันไม่มีกําลังจิตมันอ่อนแอคนป่วยอ่ะอ่อนแอไหมอ่อนแอคนเป็นไข้อ่ะทีนี้มันต้องดูว่าป่วยหนักไหมเราเป็นประเภทป่วยหนักไหมถ้าป่วยหนักเนี่ยมันไม่พอแล้วการมานั่งกรรมฐานต้องระวังที่มานั่งหลับเนี่ยนั่งหลับมันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมนะไม่ใช่ไม่เป็นนะเป็นอกุศลกรรมถ้าเกิดจุติเกิดต่อตรงนั้นจะไปไหนก็ไปอบายเราจะไปต่อรองกับนายเนี่ยบานได้ไหมว่าเอาฉันนั่งกรรมฐานทำไมให้ฉันมาไปอบายเลยเขาก็บอกว่าก็คุณนั่งหลับตรงนี้ก็คือแต่ถ้าหากว่าไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยไอ้เครื่องกั้นเนี่ยบอกมาแล้วใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีนิวรณ์ครอบงำเนี่ยไม่สามารถที่จะฝึกสมาธิได้ที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่บอกว่าทำห้าประการนี้เป็นเครื่องปิดกั้นเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งกดทับจิตเนี่ยทำให้ปัญญาอ่อนกำลังคือกามฉันทะพยาบาททีนะมิทาอุทธจักกุกกุจาวิจิกิจฉา5ประการนี้เป็นเครื่องปิดกั้นเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งกดทับจิตทําปัญญาอ่อนกําลังแล้วจักรู้ประโยชน์ตนจักรู้ประโยชน์ผู้อื่นจักรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจักประจักษ์แจ้งได้ญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถทําให้เป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญด้วยปัญญาที่ทุรพลไร้กําลังข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เปรียบเสมือนแม่น้ำที่เกิดจากบนภูเขาแม่น้ำที่เกิดบนภูเขาไหลลงมาสายยาวมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่พอจะพัดไปได้แต่มันมีบุรุษคนหนึ่งเปิดปากเหมืองออกสองข้างแม่น้ำแทนที่จะพุ่งแรงมันไม่แรงเลยมันก็กระจายพร่าไปก็กลายเป็นแม่น้ำเอื่อยๆจิตที่มีนิวรณ์ครอบงำก็เป็นจิตอย่างนั้นแหละไม่แข็งแรงเป็นจิตอ่อนแอทีนี้ถ้าหากว่ากามฉันทะเกิดขึ้นทำยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุภานิมิตมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสุภานิมิตนี้เป็น